ในส่วนต่อมานะครับเราก็จะเริ่มดาวน์โหลดตัวโมเดลนะครับโดยเข้าไปที่ tdwarehouse.sketchup.com นะครับเพื่อจะนำโมเดลจากที่นี่ไปเข้า SketchUp แล้วก็ Export ไปให้กับ Unity นะครับโดยเราจะทดลองกับโมเดล Base นะครับแบบง่ายๆดูก่อนนะครับก็อันนี้เลยแล้วกันนะครับโดยตัว Polygon จะมีทั้งหมด18นะครับไฟล์ขนาด 4.8 เมกนะครับก็สามารถเลื่อนไปกดที่ดาวน์โหลดนะฮะก็จะมีฟอร์แมตของ SketchUp นะครับให้ดาวน์โหลดอยู่นะฮะก็เป็น .skp นะครับเราก็เซฟได้เลยนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่โปรแกรม SketchUp นะครับก็เลือกไฟล์ Open นะฮะแล้วก็ไปที่ .skp ของเราได้เลยนะครับโมเดลนี้จะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่าตัวที่เรามีนะฮะก็กดโอเคผ่านได้ครับไม่มีอะไรนะฮะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ตรง Play Up ตรงนี้จะมีปุ่มให้เราสามารถ Export เป็นซีนได้นะครับแต่เราต้องไปเช็คใน Play Up Preference ก่อนว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องหรือยังนะครับแล้วออปชันตอนนี้เราทดลองออปชันแรกก่อนนะครับก็คือ Export Made ออกมาเป็นชิ้นๆ นะครับทุกชิ้นเลยนะฮะไม่มีการผสมรวมกันหรือเมิร์จรวมกันนะครับขั้นตอนนี้นะฮะตัว SketchUp ที่เราโหลดมาเนี่ยมีการตั้งชื่อเว้นวรรคนะครับซึ่งน่าจะนำไปสู่ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะนำไปสู่ปัญหาอะไรนะครับและนี่ก็จะรวมทั้งหมด19โมเดลนะฮะที่ได้เปลี่ยนจาก .skp ออกมาเป็น .dae นะครับเข้าสู่ Unity นะฮะจาก1ไฟล์กลายเป็นทั้งหมด19ไฟล์นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ level อีก1ไฟล์ซึ่งไฟล์ level นี้ก็เหมือนกับเป็นไฟล์ที่รวมโมเดลพวกนี้ครับนำเข้ามาประกอบกันนะครับซึ่งตัวที่สามารถเป็นไฟล์ level ได้ก็คือตัว plugin payup ใน Unity เรานั่นเองนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวไฟล์เลเวลที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับที่มันมีสเปซบาร์ตรงไฟล์เนมมันนะครับไม่มีอยู่นะฮะและนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชื่อตัวไฟล์เนมตอนที่เราตั้งซีนเนี่ยจะต้องไม่มีสเปซบาร์นะครับไม่งั้นจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไฟล์ตัว .lvl เนี่ยมาใช้งานนะครับแต่ว่าพวกตัวโมเดลต่างๆเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วนะฮะแต่ตัวไฟล์ .lvl ที่เอาโมเดลพวกนี้มาประกอบกันเป็นเตียงเนี่ยมันไม่มาด้วยนะครับดังนั้นเราต้องมา export ใหม่กันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเลยครับอันนี้ไม่เอาชื่อเป็น space bar นะครับก็คงเอาเป็นชื่อ base แล้วก็ตามด้วยเลขครับ base 1 นะครับไม่มี space bar อยู่ในชื่อแล้วนะครับก็เซฟเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าสกาโมเดลเท่ากันนะฮะก็กดโอเคลงไปเลยครับจากนั้นนะครับก็รอ Unity Import เพิ่มเติมลงไปสังเกตว่าจะมีไฟล์ Base1 โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มี Base1 นะฮะก็เปิด Plugin Payup ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดไฟล์ LVL หรือไฟล์ Label นั่นเองนะครับปึ๊บ Open นะฮะรอสักพักนะครับมาแล้วนะครับก็กด import เลยครับก็จะสังเกตว่าตรงไฮไลท์มีเบส1โผล่มาแล้วนะฮะลองกด F โฟกัสเข้าไปดูเตียงมาแล้วนะครับแต่ว่าเท็กเจอร์ต่างๆนี่ไม่ตามมาด้วยแล้วหมอนก็มองทะลุได้นะครับมีปัญหาของตัวทิศทางโพลีกอนนะครับทำให้หมอนมองทะลุได้นะฮะแต่ว่าแต่ละอย่างก็ออกมาเป็นชิ้นๆครับก็คงสามารถนำไปแก้ไขเป็นชิ้นๆได้นะครับแล้วก็มี material วัสดุนะครับติดมาด้วย texture บางส่วนติดมาด้วยก็คงทยอยแก้ไขเป็นชิ้นๆไปได้อยู่ครับภายใน Unity นะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลแรกที่เราทดสอบนะครับก็สังเกตว่าก็น่าจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยตามมาเหล่านี้นะครับก็คงต้องเทสไปทีละโมเดลนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสอีกสักโมเดลนึงนะครับเอาเป็นเบสเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอจะเป็นโมเดลที่จำนวนชิ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็หลายโพลีกอนมากขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาหาดูกันเอาเป็นสีเขียวนี้แล้วกันนะครับนะครับก็ 26,000 โพลีกอนนะครับก็เยอะกว่าของเดิมที่แล้วนี่ 18,000 นะฮะก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับก็สเก็ตอัพไฟล์เหมือนกันนะครับ .skp ก็รอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับ
โอเคชื่อว่า Best Literature นะครับ .skp นะครับก็ชื่อไม่มีสเปซบาร์เว้นไว้นะครับอันนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหาเวลาเราเซฟเป็นเลเวลไฟล์นะครับโอเคเปิด SketchUp เหมือนเดิมครับ Open แล้วก็ไปที่ Best Literature.skp นะครับหลังจากนั้นนี่เหมือนกันนะไม่มีปัญหานะครับก็ Export Entire Level เลยนะครับชื่อก็ใช้ Default ของเขาเลยคือ Best Literature นะครับชื่อเดียวกับตัว .skp นะฮะเนื่องจากจำนวนของโมเดลเนี่ยมีมากกว่าของโมเดลเตียงสีชมพูเมื่อกี้นะครับก็จะสังเกตเห็นแล้วว่ามีหน้าต่างในการที่จะคอนเวิร์ตไฟล์เท็กเจอร์เนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับโอเคนี่น่าจะเสร็จแล้วทั้งหมด113โมเดลเลยครับเยอะมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในฝั่ง Unity กันนะครับฝั่ง Unity ก็ทำการ import นะครับเข้ามานะฮะซึ่งจริงๆตัวไฟล์มันอยู่ในโฟลเดอร์ asset อยู่แล้วนะฮะก็คือหลักๆที่ import เนี่ยเป็นขั้นตอนในการเพิ่ม meta ไฟล์เพื่อให้ Unity มารู้จักกับโมเดลพวกนี้นะฮะโอเคครับเราไปที่ plugin payup นะครับ browse bestliterature.lvl นะครับกด import เลยนะฮะมาแล้วครับ bestliterature นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากันนิดนึงก็เรียกว่าคล้ายเหมือนนะครับเหมือนกับใน SketchUp ขาดเพียงแต่ตัว texture นะครับที่เพี้ยนแล้วก็ตัวหมอนข้างนะฮะที่มองทะลุได้เป็นปัญหาของทิศทางโพลีกอนเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าตรงเตียงนะฮะจะสังเกตว่าภาพปูเตียงนะครับมันเป็นชิ้นๆเลยครับตัวโพลีกอนนะครับตัวเมชมันกลายเป็นชิ้นๆนะฮะจึงทำให้ตัวเท็กเจอร์นี่น่าจะมีปัญหาครับพอต้องมานั่งแปะทีละชิ้นเนี่ยนะครับแตกเป็นชิ้นย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนของไฮลายี่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางแก้ไขกันโดยจะไปเลือกออปชันที่2นะครับใน Payup Preferenceเลือกออปชันที่2นะครับซึ่งออปชันที่2เนี่ยมันจะมีการ merge mesh บางส่วนเข้าไปด้วยกันนะครับก็คือ mesh อันไหนที่มันอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะมันจะมีการผสมรวม mesh เข้าไปซึ่งเราคิดว่าไอ้ภาพปูเตียงเนี่ยมันก็ mesh ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่มันจะโดนรวบเข้าไปนะครับไม่ได้แบ่งออกเป็นชิ้นย่อยๆตามนี้นะครับเราก็จะเลือกออปชันที่2นะครับฉะนั้นก็เช่นเดียวกันครับ export ซ้ำอีกรอบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลเวลนิดนึงครับจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับอันที่แล้วได้นะฮะก็เติม merge ลงไปนะครับเซฟเลยครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะครับจะสังเกตเห็นว่าโปรเซสเร็วขึ้นครับจำนวนหน้าต่างจะน้อยลงหน่อยนะฮะปึ๊บ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 จำนวนโมเดลจาก119เหลือเพียง14โมเดลครับหลังจากที่ export ออกมาแล้วนะฮะเรียกว่าแสดงว่ามันมีการ merge รวมตัวโมเดลตัวชิ้นโมเดล mesh นะครับรวมเข้าไปหลายชิ้นเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปที่ plugin payup แล้วก็ import เข้ามาดูกันเลยดีกว่าฮะโอเคนะครับ import เลยนะครับเดี๋ยวไปดูใน hierarchyนะครับมาแล้วนะฮะเทียบเคียงเลยนะครับก็จะสังเกตเหมือนกันทั้ง2โมเดลนะฮะมีปัญหาเท็กเจอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัว Best Literature Merge เนี่ยจะสังเกตว่าจำนวนของ Mesh มันมีน้อยกว่าพอสมควรครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมีแค่อยู่แค่14 Mesh มีแค่14โมเดลนะฮะว้าวนี่ครับคลิกเข้าไปแล้วภาพปูที่นอนเป็นชิ้นเดียวกันแล้วฮะไม่ได้แยกเป็นแบบอันแรกนะฮะหมอนยังเป็นคนละชิ้นอยู่เยี่ยมครับไม่ได้โดนผสมรวมกับเตียงนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้นะฮะโอเคโอ้นี่แยกชิ้นอยู่นะครับงั้นอันนี้สำเร็จครับก็คือภาพปูเตียงเนี่ยรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเยี่ยมเลยนะฮะอ
ก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆมันมีตัววัสดุกับเท็กเจอร์นะครับที่แปะวัสดุแล้วที่เป็นลายเตียงนะครับแต่ว่ามันแปะเป็นชิ้นเล็กๆนี้ตอนนี้เราลองเปลี่ยนเนื่องจากมันโดนรวมมาแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้มันมาใส่กับชิ้นใหญ่ที่รวมนี่เลยนะผ้าปูเตียงนะครับก็เมื่อกี้มันชื่อว่า drap prefab นะฮะ drap prefab ให้เป็น element แรกไปเลยนะครับโอเคฮะมาแล้วครับก็ยังดูเพี้ยนๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมต้องปรับตัว texture นิดนึงนะครับให้มันลดความถี่ลงหน่อย repeat เนี่ยนะครับตรง tiling เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลดความถี่มันลงหน่อยโอเคให้มันดูใหญ่ๆหน่อยครับก็ต้องลองปรับดูนะฮะแต่ก็คงจะไม่ได้เหมือนกับตัวในฝั่งโมเดล SketchUp Original นะฮะก็พอที่จะดูใกล้เคียงกันบ้างนะครับทีนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเวลาที่จะนำโมเดล SketchUp มาใช้กับตัวในฝั่ง Unity นะฮะหรือแม้จะใช้กับ Engine ตัวอื่นก็คือเราต้องมานั่งแก้ไขบางส่วนนะครับหรือบางอย่างที่จำเป็นต้องไปเข้าโปรแกรมตัวอื่นเพื่อมานั่งแก้ไขแล้วค่อยเอามาใส่นะครับแล้วก็พอลดระยะเวลาการปั้นโมเดลได้ครับ